โอ้เอาละโว้ยตอนนี้ปารีสแซงต์แชร์กแมงครับแตกหักกับเอ็มบัปเป้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหันชื่อเอ็มบัปเป้ออกไม่เอาไปทัวร์เอเชียพร้อมขายแล้วในซัมเมอร์นี้คิลิยันเอ็มบัปเป้ครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงมากๆที่จะถูกปารีสแซงต์แชร์กแมงขายพ้นทีมเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับหลังล่าสุดถูกหันชื่อออกครับไม่ให้ไปออกทัวร์ปรีซีซั่นที่เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นวันเสาร์นี้เลยเราต้องบอกว่าเปเช่แสดงจุดยืนต้องการแค่ผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นและต้องการอยู่กับสโมสรต่อไปแล้วพวกเขาเนี่ยมองว่าไม่มีผู้เล่นคนไหนสำคัญไปกว่าสโมสรมันเกิดขึ้นหลังจากเอ็มบัปเป้ยื่นจดหมายแจ้งเปเช่ไม่ใช้ออปชันขยายสัญญาที่กำลังจะหมดในปี2024นะครับซึ่งจะทำให้เอ็มบัปเป้สามารถย้ายฟรีได้ในปีหน้านั่นแหละครับจะให้เปเช่เชื่อว่าเอ็มบัปเป้ได้มีการทำข้อตกลงกับเรอัลมาดริดไว้รอย้ายฟรีหลังหมดสัญญาในปี2024สโมสรเนี่ยต้องการให้ความชัดเจนกับเอ็มบัปเป้มาโดยตลอดครับมีการกำหนดเส้นตายให้ชี้แจงว่าจะต่อสัญญาใหม่หรือว่าย้ายออกภายในวันที่15กรกฎาคมนี้แต่จนถึงตอนนี้แล้วครับเอ็มบัปเป้ก็ยังไม่มีการสื่อสารอะไรตอบกลับมาเลยทั้งที่เริ่มต้นซ้อมปรีซีซั่นกับทีมไปแล้วแล้วเปเช่ครับจึงสรุปได้ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยต้องการย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีๆจึงตัดสินใจหันชื่อเขาออกจากทริปทัวร์เอเชียถือเป็นการกดดันและเริ่มต้นสร้างทีมใหม่ในแบบที่ไม่มีสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสเป็นส่วนหนึ่งในแผนตอนนี้เชื่อว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงครับพร้อมแล้วที่จะขายเอ็มบัปเป้ออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยครับไม่น่าจะเก็บไว้แล้วแตกหักกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับประธานเอ็มบัปเป้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงครับโอ้โหไม่มีการตอบกลับอะไรทั้งสิ้นโอ้น่าจะต้องไม่ต่อครับเอ็มบัปเป้ยังไงก็คือน่าจะไม่ต่อแล้วครับน่าจะขอย้ายจริงๆแล้วเปเช่ก็ต้องทำครับต้องขายเขาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ไม่งั้นเนี่ยในช่วงซัมเมอร์หน้าเสียฟรีครับไม่ได้ตังค์นะครับเปเช่โอ้โหเอาเลยครับไปกันต่อไม่ได้แล้วนะผมว่า